ตอนนี้ทุกที่ก็จะเรียนออนไลน์กันนะคะถ้าจะให้คะแนนคุณครูที่สอนเนี่ยคุณครูคนนี้คงได้ที่1เลยล่ะทุ่มสุดตัวคุณครูแปลงโฉมเป็นหุ่นกายวิภาคสอนเรื่องการย่อยอาหารแบบว้าวซ่ารับสายสะพายรับตำแหน่งรับตำนานครูยอดเยี่ยมปี2021ไปรัวๆเลยสำหรับคุณครูชาวไต้หวันคนนี้ที่ลงทุนแปลงตัวเองเป็นหุ่นกายวิภาคเพื่อสอนเด็กๆให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอวัยวะภายในของมนุษย์โดยเธอได้นำบอดี้สูตรสุดปังที่เห็นแล้วต้องร้องว้าวมาศึกษาด้านกายวิภาคกันเลยล่ะทำให้นักเรียนเนี่ยถึงกับทึ่งกับความครีเอทที่ไม่เหมือนใครโดยในคาบนี้คุณครูได้ทำการสอนเรื่องระบบย่อยอาหารของมนุษย์และมันก็เป็นผลเพราะเด็กๆในชั้นเรียนของครูเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเลยนอกจากนี้เธอก็ยังได้ถ่ายคลิปการสอนของเธออัปโหลดลงบน Facebook ของตัวเองซึ่งมีผู้คนเข้ามาชื่นชมคุณครูอย่างมากว่าคุณครูทุ่มเทเด็กๆทำให้มีความสุขหลายๆคนเชื่อว่าเด็กเหล่านี้ต้องมีความประทับใจในการเรียนกับคุณครูกันแบบรัวโดยเธอเผยว่าอยากจะทำหน้าที่ของเธอให้ดีที่สุดในการเรียกความสนใจเด็กๆให้โฟกัสเรื่องการเรียนและเธอยังขอบคุณเด็กๆที่รับมือกับการสอนที่แปลกๆที่ไม่เหมือนใครด้วยดูจากในคลิปแล้วการสอนของเธอน่าจะประสบความสำเร็จเลยล่ะเพราะว่าเด็กๆให้ความสนใจที่จะเรียนรู้ในวิชาแล้วก็มีอะไรที่ไม่น่าเบื่อและเราจะนำเสนอคลิปแปลกแล้วก็ข่าวต่างประเทศที่อาจจะไม่ได้เคยเห็นในบ้านเราหรืออะไรแบบนี้มาอีกนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ